ที่เราจะได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้มีหลายนโยบายที่เร่งด่วนและต้องทำทันทีนะคะวันนี้เราจะมาฟังสรุปในสรุปนะคะของอัปเดตล่าสุดของหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือ Digital Wallet 10,000 บาทตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรบ้างติดตามจากคุณนิวเลยค่ะครับผมนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็ประกาศชัดแล้วนะครับว่าต้องสานต่อโครงการเรือธงนี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นโครงการใหญ่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับที่จะทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่สำคัญนะไทม์ไลน์ณวันนี้เป็นอย่างไรมาติดตามหาคำตอบพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เป้าหมายของโครงการ Digital Wallet กันก่อนนะครับมีเป้าหมายสำคัญ8ประการด้วยกันนะครับเป้าหมายแรกเลยที่เน้นชัดที่สุดแล้วก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับเมื่อผู้คนมีกำลังซื้อมีเงินอยู่ในมือก็สามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายต่อไปเม็ดเงินที่เข้ามาในแต่ละบุคคลในแต่ละครัวเรือนก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันนะครับทางรัฐบาลเองก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มองไปที่กลุ่มผู้ที่เปราะบางลำดับแรกเลยนะครับว่าต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะได้รับเงินก้อนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เล็งเห็นไปที่เรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐสนองต่อความต้องการของประชาชนนะแล้วก็ยังมีนี่ครับในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเมื่อมีเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมีการจับจ่ายให้สอยเศรษฐกิจที่เงียบเหงาเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นคืนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศยังรวมไปถึงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนมีเงินมากขึ้นก็อาจจะนำไปใช้ซื้อหาของที่จำเป็นนะประหยัดเงินในครัวเรือนแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ลงไปได้นั่นเองนะครับที่สำคัญในส่วนที่มีการใช้ Digital Wallet เนี่ยนะครับก็จะเป็นการให้ประชาชนคนไทยได้เข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้เงินลักษณะนี้เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสุดท้ายก็คือการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพนั่นเองครับนี่คือเป้าหมายสำคัญ8ประการด้วยกันนะครับคราวนี้มาไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกันแล้วหรือยังครับเพราะว่านี่เป็นช่องทางสำคัญที่เขาเปิดรับลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ตอนนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเนี่ยถึง32ล้านคนด้วยกันนะครับนี่เป็นนับจนถึงวันที่11กันยายน2567แต่ว่า32ล้านคนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะครับต้องเป็นเฉพาะคนที่ผ่านคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็คือวันที่15กันยายนนี้แล้วหลังจากลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวรอเขาประกาศผลแต่ว่าวันที่17กันยายนนี้วันอังคารหน้ารอติดตามฟังข่าวกันละกันนะครับเพราะว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนะจะมีการเคาะความชัดเจนต่างๆเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยนะครับว่าจะเป็นทีเดียว 10,000 หรือว่าจะเป็นแบ่งเป็น 5,000 5,000 อย่างไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแต่22กันยายนเนี่ยนะครับหลังจากที่เขามีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประกาศผลนั่นเองครับส่วนกลุ่มที่ไม่ถนัดใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยีก็ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถเข้าถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการช่วยเหลือผ่านโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567นะครับระยะเวลา1เดือนเต็มตรงนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงวัยนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่จะบริการถึงพื้นที่เลยนั่นเองนะครับติดต่อได้ตามสาขาธนาคารของรัฐใกล้บ้านท่านนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Digital Wallet นะครับที่หลายคนกำลังรอคอยความชัดเจนกันอยู่นะครับซึ่งคาดว่าความชัดเจนน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันที่17กันยายนนี้ซึ่งเรามาทวนกันหน่อยนะครับว่า2กลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมีใครบ้างนั่นเองนะครับกลุ่มแรกภาครัฐบอกแล้วว่าต้องช่วยกลุ่มนี้กลุ่มเปราะบางนั่นเองครับผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวน 13-14 ล้านคนจะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยโอนเข้าไปให้ท่านนั่นเองนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็ไม่ลืมผู้พิการอีก1ล้านคนด้วยอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2ที่ลงทะเบียนกันไปเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาทวนคุณสมบัติกันหน่อยนะครับก็เป็นประชาชนคนไทยนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทนะครับในฐานภาษีปี2566มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เกิน 500,000 บาทนะครับสกุลเงินบาทเท่านั้นไม่รวมเงินฝากบัญชีร่วมณวันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกไม่ถูกระงับสิทธิ์
เรียกเงินคืนตามมาตรการอื่นๆแล้วก็ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการอื่นนั่นเองนะครับหากว่าท่านรู้ตัวว่าท่านผ่านคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็รอรับข่าวดีวันที่ภาครัฐเขาแจ้งมาผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับว่าท่านจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้ 10,000 บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศมาแล้วท่านรู้ว่าคุณสมบัติท่านเนี่ยครบถ้วนแต่เขาบอกว่าท่านไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ไม่เป็นไรเขาสามารถจะให้กดอุทธรณ์ได้ต่อไปหลังจากนี้รอความชัดเจนกันนะครับวันที่17กันยายนนี้จะมีการประชุมครม.นัดแรกนะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานชินวัตรและแน่นอนนะครับรูปแบบการจ่ายเงินนะครับแล้วก็เงื่อนไขการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามพร้อมกันนะครับพิลิซ่าและคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณนิวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ